ติดไว้นานนะครับเดี๋ยวพาชมรีวิวช็อตนะครับ Honda Giorno ติดเครื่องเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยนะไปชมกันเลยมา Honda Giorno สีแดงของ Admin Gigi เขานะฮะเครื่องยนต์125 cc ระบายความร้อนด้วยน้ำมีหม้อน้ำนั่นเองนะฮะมาด้วยดีไซน์ทรงอิตาลีนะเขาเรียกว่าทรงเวสป้านะครับซึ่งคู่แข่งเขาก็คือยามาฮ่าอะไรใครรู้บ้างยามาฮ่าอะไรยามาฮ่าอะไรนะเดี๋ยวนึกได้โทรบอกนะฮะแจ้งเบอร์โทรหรือทักอินบ็อกซ์ไว้ก็ได้นะฮะนี่มาด้วยไฟหน้า LED แล้วก็ไฟหน้าทรงเหลี่ยมนะครับรุ่นนี้คือเป็นรุ่น ABS นะ125ช่วงนี้ของขาดหนักนะฮะราคาขึ้นกระฉูดเลยนะจังหวะดีแอดมินจี้ไม่ปื้มรถไฟฟ้าก็เลยจับนะฮะฮอนด้าจิโอโน่นี้ไฟเป็นแบบดิจิตอลครบแผงนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่เครื่องเสียงมอเตอร์ไซค์เหรอเบาะนั่งจะเป็นเบาะสีน้ำตาลนะฮะด้านหลังสามารถใส่กล่องได้นะฮะไฟหลัง LED ไฟข้างไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบหลอดนะฮะเครื่องยนต์ใหม่นะฮะเครื่องยนต์แบบอะไรอ่ะ125นะฮะจุดที่เขาบอกนะฮะก็คือตรงนี้มันไม่ใช่เป็นสปริงนะฮะต้องใช้มือดึงออกมานะที่เหลือก็มอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะฮะอันนี้อะไรอ๋อนี่มันพี่วีวีนะฮะ CLV ตัวท็อปนะฮะเดี๋ยวจะไปเคลือบแก้วนะฮะเดี๋ยวจะไปเคลือบแก้วนะฮะเผื่อใครเผื่อมีรถไฟฟ้าใหม่นะฮะคันนี้จะปล่อยออกใครสนใจก็ลองถามได้ตัวท็อปนะว่าไปนะเอ้าปาร์ตี้บ็อกซ์ 1,000 นะฮะ JBL ปาร์ตี้บ็อกซ์ 1,000 นะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะปกติ 39,900 นะฮะช่วงนี้อ่ะตัดจบนะฮะสำหรับคนที่จะไปปาร์ตี้ปีใหม่เอาไปเลย379มีของแถมด้วยนะฮะทดลองระบบนะฮะ JBL Flip 6นะต่อกับ JBL Flip 5นะฮะในท้องตลาดใช้งานได้เลยเชื่อมต่อ2ตัวได้ด้วยนะเสียงที่มองเห็นก็เพจบ้านลำโพงโดยนายชัยเย็น